ขณะที่หนึ่งในแรงงานไทยที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะผู้สื่อข่าวเองได้ไปพบกับภรรยาของแรงงานไทยท่านนี้ค่ะแรงงานไทยชาวจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะคุณสมควรหรือว่าคุณเคนค่ะเดินทางไปทำงานที่อิสราเอลแล้วถูกยิงขณะที่นั่งรับประทานอาหารมื้อเย็นกับเพื่อนร่วมงานทีมข่าวได้พูดคุยกับภรรยาของนายเคนอยู่ที่จังหวัดนครพนมทางภรรยาเล่าบอกว่าก็อยู่กินกันกับสามีมา4 ปีแต่ด้วยปัญหาเศรษฐกิจและการแพร่ระบาดของโควิด -19 ช่วงที่ผ่านมาครอบครัวเป็นหนี้เป็นสินทำให้ต้องตัดสินใจไปขายแรงงานที่อิสราเอลทางภรรยาไปกู้เงินธกส 120,000 บาทเพื่อให้สามีใช้เดินทางไปทำงานเดินทางผ่านทางกรมการจัดหางานของกระทรวงแรงงานอย่างถูกต้องไปทำงานเป็นคนงานเก็บผลไม้ในสวนกล้วยเดินทางไปตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาปี 2565 ก่อนจะถูกยิงเสียชีวิตแค่1 ชั่วโมงค่ะสามีรู้ว่ามีเหตุสู้รบกันได้วิดีโอคอลมาหาภรรยาตั้งแต่เช้าโดยไม่ได้วางโทรศัพท์เลยบอกว่ากลัวจะไม่ได้คุยกันอีกนี่คือสิ่งที่สามีบอกกับภรรยาขณะที่เพื่อนในแคมป์ที่พักคนงานของสามีก็เล่าบอกว่าขณะเกิดเหตุสามีและเพื่อนร่วมงานกำลังนั่งรับประทานอาหารเย็นพอถูกโจมตีเพื่อนคนอื่นวิ่งหนีไปหมดแต่สามีกระโดดหน้าต่างหนีไม่ทันจึงถูกกลุ่มติดอาวุธจับตัวไปก่อนจะถูกรัวยิงจนเสียชีวิตช่วง5 โมงเย็นกว่าๆไปจนถึงเที่ยงคืนเพื่อนคนงานในแคมป์ก็วิดีโอคอลมาบอกนะคะว่าสามีถูกยิงเสียชีวิตหลังทราบข่าวรู้สึกช็อกเสียใจมากกินไม่ได้นอนไม่หลับเศร้าใจรู้ว่าไปขายแรงงานที่นู่นลำบากแต่สามียอมไปเพื่อจะหาเงินกลับมาใช้หนี้ใช้สินแล้วยังต้องมาเจอกับเหตุการณ์แบบนี้อีกเช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวเดินทางไปที่บ้านของคุณเคนที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะคะไปพบกับคุณพ่อคุณแม่ของคุณเคนทั้งคู่บอกกับผู้สื่อข่าวทั้งน้ำตาค่ะบอกว่าตกใจมากตอนแรกที่เห็นข่าวในใจก็ภาวนาขออย่าให้เป็นลูกชายเลยพยายามบอกให้เพื่อนของลูกส่งภาพมาให้ดูว่าใช่ลูกหรือเปล่าสภาพที่เห็นก็คือลูกนอนคว่ำหน้าพอเห็นภาพจำได้ทันทีว่าเป็นลูกอย่างแน่นอนทางพ่อกับแม่บอกนะคะบอกว่าเชื่อว่าที่ลูกวิ่งหนีไม่ทันเพราะว่าลูกไม่มีประสบการณ์ลูกเพิ่งจะไปอยู่ที่นู่นได้ไม่นานอย่างไม่ครบปีหลังจากนี้อยากจะให้ทางการช่วยจัดการนำร่างของลูกชายกลับมาบรรเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดฐานะทางบ้านก็ยากจนนะคะคงไม่สามารถไปเดินเรื่องเองได้สิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือพ่อกับแม่บอกว่ากราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้ช่วยเรื่องการนำร่างของลูกชายกลับบ้านขอให้ทุกอย่างราบรื่นไม่ติดขัดเห็นในภาพในข่าวเพราะว่าภรรยาเขาก็ไปคุยกับนักข่าวกับว่าผู้ที่อยู่ห้องกับไอเคนนั่นก็ไปยืนยันว่าเขาโทรมาหาพี่สาวเขาว่าให้ไปเบิ่งอีกก็แม่นอีดีค่ะก่อนวินบอลนักบาลนี่ค่ะช่วงเอาวนช่วยลูกอันหลานมาทำมีสีแน่ขอช่วยด่วนเลยเด้อพ่อแม่กับมีเงินมีทองแก้วพ่อแม่เขากับมีลูกเมียเขาก็ยืนยันว่าพี่สาวเขาก็ยืนยันนะว่าน้องชายนี่ถือขานะครับผมมีคนไปเบิ้งเดี๋ยวไปเบิ้งอีซ้ำว่ามันแมนโมแมนเขาไปเบิ้งให้แล้วว่าแมนถ้ามันโมแมนแห่งดีแล้วว่าแต่หนูคงจะฟังคำนี้คือกันว่าไอ้เช่นบ่ตายนี่ครับคุณผู้ชมครับ